ไปปาร์ตี้การฉลองครบรอบ1ปีกับพี่นาเดะยังไงไม่มีการครบไม่มีการฉลองการครบรอบ1ปีค่ะก็คือเอาจริงๆนะคะหลายๆครั้งไปกินข้าวด้วยกันแต่ก็ยังมีคนอื่นมาด้วยอยู่ดีค่ะก็ส่วนมากก็จะแบบไปถึงก่อนด้วยกันที่แบบว่าทำงานด้วยกันบ่อยทำงานเสร็จก็มาไปกินข้าวกินข้าวด้วยกันสักพักนึงก็เพื่อนๆก็มาตามทีหลังค่ะอาจจะเห็นแบบช่วงเวลาที่แบบมีแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้าวคาวของบ้านนั่นเองของบ้านเตรียมฉลองครบ1ปีนะอยากไม่รู้ค่ะพี่เด็กๆเขาจะฉลองคือไปที่กินข้าวก็ไปเป็นกลุ่มมากกว่าค่ะส่วนมากแต่ก็มีบางโมเมนต์ที่แบบว่าอยู่สองคนแต่ก็จะมีคนมาตามอยู่ดีมีแบบคิงหรือว่าพี่หมากมาตามแต่ข่าวว่าพี่ตองไปตองสถานที่ด้วยแต่ทุกครั้งที่ไปก็ต้องจองก่อนแล้วใช่ค่ะก็แบบถ้าสมมติว่าแบบนัดกันจริงๆว่าที่วันนี้เราจะไปแบบฉลองว่าวีคเอนอะไรแบบนี้ค่ะก็จองล่วงหน้าอีกแล้วไปกันเยอะป่ะคะมีใครไปบ้างอันนี้หนูไม่รู้ว่าเขาเห็นที่ไหนคะส่วนมากก็จะแปลว่าการฉลองมันจะมีการฉลองหนูไม่รู้ว่าเขาพูดถึงวันไหนอะไรแบบนี้ค่ะมันเรียนฟรีเหรอคะไม่รู้อ่ะอันนี้อาจจะนานแล้วมั้งคะล่าสุดมีไปไหนที่แบบสถานที่คล้ายๆใกล้ๆเคียงแบบนี้บ้างหรือเปล่าที่ไปเป็นกลุ่มๆเหรอคะที่ไปเป็นคู่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่ไปเป็นคู่ๆที่ไปเป็นคู่ๆไม่ค่อยได้ไปค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่ไปล่าสุดก็คือไปเป็นกลุ่มอย่างนี้ใช่ไหมส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มค่ะคนอันที่พยายามเหมือนแบบคนแบบว่าจับตามองหนูว่าไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าแบบไปกินข้าวกันบ่อยอยู่แล้วค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าแบบวันไหนกันแน่หน้าปิดตาอะไรเงี้ยทางตัวใส่ตัวทางตัวอะไรเงี้ยพี่เด็ดใส่หมวกตลอดค่ะนั่งรถตุ๊กๆเหรอคะแม้หล่อจริงๆเลยใส่หมวกนั่งตุ๊กๆด้วยไม่มีค่ะก็แบบตามสไตล์ของพี่นันเดชเขาก็เป็นคนที่แบบว่าขี้เล่นอยู่แล้วถ้าเขาจะสวีทเขาสวีทกับทุกคนหรือพี่เขาอาจจะทำเป็นเซอร์ไพรส์ให้เราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยยังไม่บอกไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้แต่ไม่น่าจะแล้วเรามีแบบเตรียมของอะไรอย่างนี้ไหมพิเศษเนื่องในโอกาสอะไรอะคะครบรอบอะไรอย่างนี้ไงถ้ามีถ้าจะเป็นแบบครบรอบก็จะครบรอบ4ปีที่แบบได้รู้จักกันได้เจอกันตั้งแต่วันแรกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่มีครบรอบ1ปีแน่นอนไม่มีครบรอบ1ปีแน่นอนค่ะโอเควันไหนอะคะก็หลายวันนั่นหลายวันนะคะสองวันที่แล้วค่ะ